เครียดอะไรครับตัวเขาแล้วค่ะทราบครับผมไม่รู้เหมือนกันครับยังไม่ได้คุยกันให้กำลังใจเลยนะคะยังเลยครับยังไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยรู้กดดันอะไรนะกดดันไหมคะที่คนไม่อยากให้เรามีแฟนใครเป็นแฟนเราก็ต้องแบบโดนอะไรแบบไม่กดดันนะครับเพราะว่าโอ้ก็ไม่ได้มีแฟนนะครับก็ก็ต้องมีก็มีเพื่อนก็ปกติครับไม่ได้เครียดอะไรยังไม่รับแฟนจีหรือเปล่าเลยต้องมีเพจเอ็นจีออกมาก็ไม่เป็นไรครับเขาเป็นเพื่อนนะครับก็น้องก็เป็นเหมือนเพื่อนเหมือนพี่น้องกันเนาะเขาก็ไม่ได้แฟนคลับเขาก็มีบ้างคนที่เขาไม่เห็นด้วยหรือว่าอะไรก็ปกติแต่ว่าเราก็ยืนยันตรงนี้ว่าเราคบกันในแบบเพราะว่ามันแดงไปไหมคะสำหรับเพจที่ตั้งเพจเอ็นจีมาเลยผมไม่ค่อยสนใจอยู่แล้วครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ไปดูในส่วนตรงนั้นนะครับเราก็ตั้งใจทำงานของเราเพราะว่าส่วนตรงนั้นมันเป็นอะไรที่เป็นความคิดเห็นของคนแล้วถ้าเราเอามาใส่หัวทุกอย่างเราก็ไม่ไหวคิดว่าเขาจะนอยไหมคะแบบปกติไม่มีเพจแอนตี้อยู่ดีก็มีเพจขึ้นมาคงไม่ครับเขาเข้าใจครับบางสิ่งบางอย่างเราก็ไปห้ามคนไม่ได้คุณย่อคะตอนนี้มันมีกระแสมาค่ะว่าเขาก็พยายามสร้างกระแสเป็นข่าวแต่เราก็พยายามติดกระแสค่ะเหมือนกับไม่สามารถตอบใครสร้างครับพี่จริงคงไม่อะครับเพราะว่าถ้าเขาสร้างเขาก็มันไม่จะสร้างเป็นทำไมครับตัวเขาเองเขาก็ทำงานของเขาอะไรเหมือนเราไม่ยอมเปิดเผยอะค่ะตัวเขาอยากเปิดแต่เราไม่หรอกครับไม่เขาก็ไม่ได้เปิดเผยอะไรครับก็เราก็บอกตรงตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่ได้เปิดในตัวนี้ผลกับการทัวร์เอเชียหรือเปล่าครับไม่เกี่ยวเลยครับไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรตรงนั้นเลยครับเพราะว่าเรามาทำงานนะพี่เรื่องของเราจะเป็นเรามีเพื่อนเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวคือจุดไหนที่เราจะเปิดตัวแฟนคะใช่แล้วหรือยังไงหรือว่ายังไม่มีอ่ะจ้ะรอให้มีอะไรกันแต่นั่นกันจีเองก็เหมือนลงรูปให้เหมือนแบบได้จับผิดกันอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่าไปคิดมากครับก็ไม่อยากให้ไปซีเรียสไปโฟกัสอะไรตรงนั้นก็อยากให้มองกันที่ผลงานมากกว่าโอ้เสียบานี่คนโฟกัสเรื่องรักมากกว่าเรื่องงานสําหรับเราอะไรนะครับคนโฟกัสเรื่องรักเรามากกว่าเรื่องผลงานรู้สึกยังบ้างก็คงเป็นช่วงนี้ที่ผมกําลังรอดูว่าจะรับงานอะไรต่อไปด้วยครับก็ยังไม่ได้มีผลงานที่ตอนนี้ที่กำลังทำอยู่ด้วยเพราะว่าก็ที่ผ่านมาก็เสร็จไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ผมก็ไปทัวร์ประเทศจีนอะไรด้วยก็เดี๋ยวก็คงจะได้โฟกัสเรื่องงานแน่นอนจริงๆอยากให้คนมองผลงานเรามากกว่าไหมคะโอ้มากกว่าเรื่องความรักก็ผมว่าก็เขาก็ต้องมองกันควบคู่พี่เราก็ไปให้เขามองด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้หรอกจริงๆบางคนเป็นดาราไม่อยากตอบเรื่องความรักเลยสำหรับเรานะคะเราโอเคไหมผมตอบได้ครับผมเป็นเพื่อนกับใครหรือว่าคุยกับใครสนิทกับใครอะไรเงี้ยผมก็บอกอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องที่มันผิดธรรมชาติถ้าไม่คุยเลยเป็นผิดธรรมชาติเราผมว่าก็เราไม่ได้เจอกันบ่อยอยู่แล้วครับน่าจะเจอกันนาทีแล้วก็ถ้าส่วนใหญ่ก็เนี่ยครับก็ยุ่งทำงานกลับไปจะติดไม่ครับก็ก่อนเป็นข่าวก็ไม่ได้เจอกันบ่อยกับจันจีได้คุยอยู่คนเดียวป่ะคะก็มีคุยหลายคนเพื่อนผมก็มีหลายคนพี่เพื่อนเรามีหลายคนได้กับจันจีนี่สนิทขั้นไหนครับก็เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องอย่างที่บอกสนิทที่สุดนะคะตอนนี้ไม่ครับส่วนใหญ่ผมสนิทเพื่อนสนิทที่สุดผมยังเป็นผู้ชายไม่มีโอกาสจะพัฒนาเลยหรอคะพี่โอครับพี่ไม่มีโอกาสจะพัฒนาไม่มีถ้ามีจะบอกครับแต่ว่าไม่ยังไม่มีเราคบกันในเป็นแบบเพื่อนเหมือนเราตัดโอกาสเขาเลยนะไม่ได้ตัดโอกาสก็เราคบกันแบบนี้เราก็บอกแบบนี้นี่เราก็ไม่ได้พูดให้มันเป็นข่าวหรือว่าเราไม่ได้สร้างให้มันเป็นข่าวขึ้นมาเนาะพอเป็นข่าวแล้วมีคุยกันบ้างไหมโย่คุยกันบ้างก็มีบ้างครับแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราคบกันแบบตัวเขาเองเขาอยากเป็นข่าวไหมคะเพราะว่าคนก็เริ่มมองข่าวสนใจเขามากขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าเขาอยากอยู่เงียบเขาก็อยากอยู่เงียบของเขาครับเขาก็ทำงานของเขาอะไรหมายว่าเขาบอกว่าเรารู้กันด้วยกันว่าเราคบกันแบบไหนแค่เรารู้กันสองคนว่าไม่ครับเราก็บอกตรงเนี้ยครับเราก็บอกทุกคนนี่แหละครับก็อย่างที่ถ้าผมคุยกับเขาแบบไหนผมก็บอกพี่ๆแบบนั้นแหละซีเรียสกับเรื่องข่าวครับซีเรียสไหมกับเรื่องเนี้ยไม่ซีเรียสจ้ะพี่ดูหน้าผมซีเรียสไหมไม่ซีเรียสถามเรื่องงานที่จีนเดี๋ยวเป็นไงบ้างครับที่ไหนแหละก็เดี๋ยววันเนี้ยครับโอจะไปจีนครับ5 ทุ่มครับก็เดี๋ยวโชว์ตัวจ้ะมองกล้องครับก็เป็นแฟนมีตติ้งหรือยังไงคะก็เป็นก็มีโชว์ตัวด้วยมีแฟนมีตติ้งด้วยแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยครับแฟนมีตติ้งไปมาแล้วรอบนึงแต่คราวนี้มันเป็นออกรายการมากกว่าออกรายการจริงอย่างพี่ป้องเขามีได้ละครเราจะมีแบบนั้นไหมคะมีครับผมก็มีคุยไปอย่างโอ้เคยบอกคุณพี่ไปแล้วก่อนหน้านี้ครับแต่ว่าพอดีเลื่อนไปก็น่าจะเป็นปีหน้าครับก็น่าจะได้ไปทำยังไม่ได้เริ่มถ่ายทำอะไรกันเลยใช่ไหมยังโอ้เราค่าโฟที่นู่นเราเรียกสูงกว่าที่นี่ไหมคะหรือว่าปกติ
ผมไม่ได้เรียกเองครับส่วนใหญ่ก็ผู้จัดการเขาเรียกให้แล้วเขาก็ดูตามความเหมาะสมด้วยเพราะว่าเราไปทำงานที่นู่นก็ตัดโอกาสในบ้านเราออกไปอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องมีจองคิวล่วงหน้าเราก็ต้องไปอยู่นู่นด้วยอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะเขาผู้ใหญ่เขาก็ดูแลบินไปคืนนี้เนาะห้าทุ่มแล้วกับวันนี้กับอีกมะรืนไปวันเดียวเนาะเราสนามบินจะแตกไหมคะคราวนี้คนไม่น่าจะแตกครับขอบคุณค่ะ